ัญญาอ่าวไทยชาแนลนะคะมีคลื่นทะเลมาฝากอีกแล้วและก็มีหนังสืออภัยเขาใจเบาเราสุขแค้นเขาเราทุกข์ขังคุกใจจากพระอาจารย์ปิยะโสพลวัดพระราม9ในกรุงเทพนะคะวันนี้อากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆมามีบทหนึ่งที่อ่านแล้วรู้สึกว่าควรจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะฟังเสียงไปด้วยดูภาพวิววิดีโอจากสถานที่จริงอโหสิกรรมหินผลทันตาบางครั้งศัตรูยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้มาเกิดเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็มีเพื่อเขาจะได้ทำลายน้ำใจชื่อเสียงวงศ์สกุลของเราให้ถึงที่สุดนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อเขาหรือไม่ได้ขอแสดงขออภัยทานต่อเขาจากชาติที่แล้วๆมานั่นเองเริ่มแรงแล้วเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องจ้องทะเลาะกันเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากยออากอยากนะคะเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับอโหสิระหว่างเราและเขาไม่ให้อภัยส่งผลร้ายข้ามภพข้ามชาติบางครั้งเราเห็นเรื่องราวในชีวิตจริงหรือแม้แต่เป็นปรากฏเป็นหนังข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือพ่อแม่สามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือแม้แต่ลูกที่ฆ่าพ่อแม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกันเติมคติธรรมเล็กๆน้อยๆให้เรามีจิตสำนึกที่ดีต่อกันเนาะอโหสิกรรมให้กันอภัยให้กันเนี่ยสัญญาเองก็เป็นค่ะช่วงระยะที่วัยกำลังเหมือนวัยทองหัดฮอร์โมนก็มีหงิดบ้างบางทีพี่น้องเพื่อนฝูงบางเรื่องก็ไม่สามารถพูดออกอากาศได้ทำให้เราหงุดหงิดหรือเราหงุดหงิดเพราะเรามีปัญญาน้อยก็ไม่แน่ใจก็เลยพยายามทบทวนว่าไออารมณ์ขึ้นลงของเราเนี่ยไม่ควรเอามาทำให้ส่วนรวมหรือคนรอบข้างเขามีปัญหาเนาะส่งภาพสวยงามจากอ่าวไทยมาถึงเพื่อนๆ นะคะขอให้ทุกคนเสพภาพอย่างมีความสุขเสียงคลื่นชายหาดมีแต่ความสวยงามแล้วก็มีนางแบบตอนท้ายๆเพื่อนที่เคยกินอยู่ด้วยกันมา22ปีที่เคยไปอยู่สหรัฐอเมริกาน้องมาเยี่ยมที่อ่าวไทยค่ะมาจนถึงจนได้ขอบคุณน้องเอกน้องเก๋มากนะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆในช่วงระยะไม่ถึง10วิจะมีภาพนางแบบมาเที่ยวมาชมชายหาดวันสุดท้ายของเขาค่ะแล้วก็ thank you everybody thank you so much for you visit my channel if you first visiting me